ที่เห็นไกลๆลิบนู่นอ่ะข้างๆต้นโพนั่นคือดงคัสสิริดงคัสสิริภูเขาที่พุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาไกลจากนี้น่าจะประมาณ10กิโลเดี๋ยวจะไปออกจากนี้ไปเราจะไปสายตาดีหรือเปล่ายืนอยู่บนเจดีย์บ้านนางสุชาดาแล้วจะเห็นขณะนี้มีทัวร์ไทยคณะหนึ่งมาแต่ไม่ยอมลงจากรถเพราะว่าร้อนไม่ยอมลงจากรถเพราะว่าร้อนลงสายไปที่อื่นต่อแต่ก่อนเป็นของฮินดูไปหมดแล้วตอนหลังก็มาอินเดียยึดที่คือให้ชาวพุทธไทยได้มาทำบุญให้ชาวพุทธทั่วโลกมาทำบุญแต่เขาก็จะเก็บค่าผ่านแดนผ่านทางอยู่แต่ตรงนี้ชมฟรี